รถไฟไปขึ้นคือเราไม่รู้ว่ามันขึ้นอีกฝั่งนึงก่อนมาว่ากำลังมีอุโมงค์ทำไมวะแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องลอดอุโมงค์เพื่อไปขึ้นชานชาลาอีกที่นึงทำให้เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราขึ้นไปเนี่ยมันคือรถไฟมันไม่ใช่สถานีที่เราจะไปทำให้เรารู้ตัวว่าตอนตกรถไฟแล้วก็งอยประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆถึงรถไฟขบวนต่อไปจะมาและเมื่อเราเดินลงจากทางรถไฟไปปุ๊บหวังจะไปขึ้นรถเมล์เพื่อเดินทางไปขึ้นภูเขาที่ว่าแต่จู่ๆรถเมล์ก็ผ่านข้างหน้าวิวผ่านหน้าพวกเราไปเลยแล้วก็หันหน้ามามองกันเองแบบสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจเดินครับคือตอนแรกๆยังอยู่แต่ประเทศเนี่ยมันใช้เวลาเดินจากที่ผมเดินไปเนี่ยไปที่กอมบูเขาที่มันที่ไปขึ้นไปเที่ยวได้เนี่ยใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ประมาณ25นาทีผมก็เลยมองว่าเอ้ยรถเมล์คันต่อไปก็ใช้เวลารอ25นาทีเดินไปดีกว่ากลมลองไม่ต่างกันมากนะแต่คิดผิดมากครับเพราะว่าทางที่เดินเนี่ยมันเป็นทางบนเขาแล้วก็มีแท็กซี่ผ่านไปคันแล้วคนเขาก็หันหน้าทำหน้าประมาณแบบว่าขึ้นไหมแล้วก็บอกว่าไม่ในที่สุดเราก็เดินไปจนกระทั่งเราทนไม่ไหวก็เลยกันใจเสี่ยงโบกรถที่ผ่านที่ขับผ่านมาแล้วก็โชคดีที่ได้คุณลุงใจดีคนหนึ่งซึ่งบังเอิญเขากำลังจะไปเที่ยวที่เราจะไปพอดีโดยแรกๆเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาพาไปส่งที่สถานีรถไฟใกล้ๆนะครับผมแต่เนื่องจากว่าสถานีรถไฟใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับที่ช่วงที่เราจะไปพอดีฉะนั้นแล้วเราก็เลยขอจะเข้าไปด้วยคือขนาดว่าเราพูดเราสื่อสารกันไม่ได้เขาก็ยังช่วยพาเราไปส่งที่หมายได้ผมบอกก็เลยว่าถ้าไม่มีคุณลุงณวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าวันนั้นขาพวกผมจะพังหรือเปล่ากระเช้านะฮะแล้วเราก็ไม่รู้จะสามารถมันเป็นยิ้มเขาอะไร เรามาเพราะว่าอะไรนะมันใกล้ที่พักใช่ก็ขายที่มันเกลืออะไรอยู่นะมาเฮ้ยเชฟอะอีเมฟอะอีเมฟแล้วก็มันละลายเดี๋ยวเป็นฟองอะไรเออผมไม่ฟองมากกว่าขึ้นกระเช้ามาจากข้างล่างก็2,000เท่าไหร่นะมาสักอย่างกันเลยครับผู้ดูแล้วโดนเจ็บอีกจุดละ20 บาทให้จุดละ20 เยนใช่ไหมวันนี้รวมแล้ว3,000นะใช่รวมแล้ว3,000รวมหมดแล้วไปกลับ3,000แต่วิวถือว่าเจ๋งเลยครับวิวสวยเห็นอยู่จุดหูลูกตาเลยนะเนี่ยเมื่อจ่ายเดียวปุ๊บน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสจะเช็ดไม่เห็นมันนุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเรามาตบมาก่อนวะเช็ดเออถึงก็ตบใหม่ๆพอตบมาก็กำน้ำแข็ง
เนี่ยน้ำแข็งใสเป็นเจี๊ยบเลยมันยังพอแบบอยู่รอดได้แต่ส่วนอื่นที่โดนแดดนี่ก็ละลายไปเรียบร้อยแล้วน้ำแข็งใสตื่นเต้นกว่าวิวภูเขาอีกน้ำแข็งใสเหี้ยคนมองว่าไอ้สองคนนี้มันทำอะไรกันตื่นเต้นไม่เคยเห็นนี่มะน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสที่สุดวันเย็นคือตอนนี้ดูจับเวลาแล้วแบบเราคิดว่าหาอะไรที่แถวนี้ไม่น่าทันเวลาไปรถไฟเดี๋ยวตกรถไฟอีกรอบไม่ไหวแล้วแค่เดินนี่ไม่ไหวแล้วมองกันทีก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่นู่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวอีกลูกนึงนกที่จะเดินก่อนที่จะกลับโตเกียวซึ่งอันนั้นมันจะไม่ยากแล้วเพราะว่าซิกเนเซ็นมันออกคุกชั่วโมงไงมันจะเริ่มถี่แล้วอันนี้มันไม่เล็กขึ้นเลยตอนนี้เป็นงั้นตอนไกลทางป่านี่ๆๆๆเจอแล้วที่เราขึ้นมาข้างบนนะเนี่ยดูตรงนี้สวยอ่ะนี่คือไม้บนที่โรเตียนเอ๊ะบางบนรอดตายแล้วเว้ยและปรากฏว่าจากสถานีโดอิสเตชันเนี่ยสถานีที่รถไฟที่ผมเข้าไปแรกๆผมไม่คิดเลยผมไม่คิดอะไรเลยนะเพราะผมกลัวว่าจะไปรถไฟไม่ทันเวลาเพราะถ้าผมพลาดผมต้องรอทีสามทุ่มคือจะสามารถรอรถไฟขบวนต่อไปมาได้ผมยิงพลาดไปได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นจุดท่องเที่ยวอันซีนที่เรียกได้ว่าเป็นสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็มาอยู่ที่นี่เองแล้วก็ผมเจอจะบังเอิญครับโอ้โหโอ้ my god ได้รีบเดินไปฮะบอกนัดได้ลงทางนี้ใช่ไหมมันใช่เหรอผมบอกว่ามันนั่งรถไฟบ๊อบผ่านที่พักเรามันแสดงว่ามันไม่ได้ไปเองนี่หรอโอเคไอ้ที่เห็นข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะมันเป็นทางลงเพื่อมาลงสถานีรถไฟลงชานชาลาโอ้ยรถแบบกี่ชั้นวะเนี่ยสูงมากแล้วเดี๋ยวลองดูชานชาลาดูนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคือนี่คือชานชาลาแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเด็กใช้ไม่ได้อันนี้ข้างในจะเป็นห้องพักสูบบุหรี่แล้วก็ต้นนู้นห้องน้ำแล้วห้องน้ำมีกำหนดการชัดเจนนะว่าจะมีคนมาทำความสะอาดด้วยเขาจะบอกว่าห้องน้ำเหม็นอย่างนั้นเนี่ยไม่เหม็นนะสะอาดประหยัดจังเลยอ่ะมีคนลงมาบ่อยอู๋แปลว่าคนก็ลง ขึ้นลงเงินเดือนเท่าไหร่วะเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอรถไฟคันนี้มันก็จะชัวร์ละเพราะว่าพอกระดิกกระต่ายอันนี้ภาพอาจจะกลับได้แต่ว่าตรงนี้มันเขียนว่า UBS ซึ่งเป็นที่พักเราที่เราตกรถไฟไปแล้วก็ตรงสถานีเนี้ยที่มันจะไปที่ไปอิติกะอิติโกะใช่ผมไม่ถูกแล้วตรงนี้ไปรถไฟโรบีต่อไปใช่คือมันเลี้ยวไปทางมันชี้ทางนี้เลยไงมันไม่มีการรถไฟก็จะให้ดูดีๆได้มันชี้ทางเดียวพอรถไฟตรงนี้มันก็เป็นรางเดียวเห็นทางเดียวแต่ตรงนู้นมันชี้สองทางตรงนู้นก็ชี้ทางเดียวอันนี้คือเราดูผิดอ๋อใช่เส้นก็หวังว่าครั้งนี้จะไม่พลาดละตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้ปึ๊บ39แล้วกี่ประมาณ6นาที6นาทีก็
ไปถึงนู่นก่อนแล้วเขาพากี่ทีนึงมีคนถ่ายรูปง่ายดีกว่าเดี๋ยวตะกี้ง่ายเหรอจะได้ภาพถ่ายสวยเราจะเป็นแรกกันต่อนะครับเพราะแต่เด็กก็มาแค่นี้แล้วใส่ตังค่าพาไปแล้วก็เพราะว่าซีคันเซ็นกับโตเกียวมันมีทุกชั่วโมงฉะนั้นแต่ว่าเราจะกลับตรงไหนก็ได้มันไม่ดึกก็พอก็ตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นภูเขาอีกรอบนึงใช่หรือชื่อว่าแถวนี้จะข้างบนวิวจะสวยกว่าไอ้เมื่อกี้หรือเปล่าไอ้เมื่อกี้มันเป็นภูเขาหัวร้อนถ้าเราดูจากวิวข้างๆเนี่ยคือมันขึ้นมาจากกระเช้าเดบุก็จะเห็นวิวของเมืองทั้งเมืองนะยาโรมาซึ่งสถานรถไฟอิจิโกซาวะก็จะอยู่ข้างล่างนี้ซึ่งแล้วก็จริงๆนะจุดนี้เนี่ยมันมีที่ให้เที่ยวอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาของเราจำกัดไงคือตอนนี้มันเวลาเป็นเวลาประมาณ4 โมงเย็นซึ่งรอบรถไฟตอนกระเช้าเนี่ยมันจะลงมาอยู่ที่ราวๆ4 โมง 20ซึ่งแปลว่าเราจะได้เดินทางนี่แหละมันเป็นอะไรกันใครไม่ได้หรอกหลังจากนั้นเนี่ยที่กับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมีแค่เดินช้อปปิ้งกันรู้แล้วเพราะว่าที่ผมก็เคลียร์นะก็คือไปที่งานเจแปนพูดิคอนเดินทางไปที่บริเวณพื้นที่นอกเมืองนะครับผมทั้งหมด2-3 วันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับผมป่านคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็สามารถมาชมกันได้ครับผมแต่ไม่รับประกันเรื่องของนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะเพราะว่าบางคนบอกว่าผมว่างไปวันไหนนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ